ครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการตั้งนะครับตัวต่ำตัดนะครับอันนี้ผมตั้งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับต่ำตัดแล้วก็ถ้าแบตหมดนะครับให้มันตัดไปเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องชาร์จแบตขึ้นมาในสเปคที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับมันถึงจะทำงานได้นะครับมาดูตัวนี้กันครับผมดูที่หน้าตู้แล้วกันนะครับดูที่ตัววัดโวลต์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูที่โวลต์ตัวสวิตชิ่งด้วยนะครับผมจะหมุนลงนะครับตัวนี้จะตั้งต่ําตัดไว้ค่อนข้างต่ํานะครับพอลูกค้าใช้แบตนะครับก็อยากจะใช้นานๆอยู่นะครับก็เป็นแบตดิฟเจลนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ต่ํากว่า23เลยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องตั้งลงไปตามใจลูกค้านะครับอันนี้ผมตั้งลงไปครับหมุนลงไปครับมันจะตัดอยู่ที่ประมาณ22นะครับ21.9นะครับโวลต์ไม่ตรงนะครับผมตั้งไว้22ปึ๊บนะครับหมุนลงไปอีก22แล้วครับ21.8นะครับ21.8 21.9อันนี้คือแบตหมดนะครับพอแบตหมดมันก็จะตัดนะครับระบบอินเวอร์เตอร์จะตัดนะครับมันจะมาต่อก็ต่อเมื่อตัวโวลต์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นมันชาร์จไปถึง25นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนขึ้นนะครับ22ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปุ๊บ25.2นะครับเนี่ยครับอินเวอร์เตอร์ถึงจะกลับมาทำงานนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับตัวโหลดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับเป็นการตั้งค่านะครับตัวนี้โหลดเกินก็ตัดนะครับถ้าเราโหลดเกินเนี่ยตัดเลยนะครับตัวนี้สเปคที่2,000วัตต์นะครับก็ต่อเนื่องที่ประมาณ1,500ถึง1,800ไม่เกินนี้นะครับกำลังใช้ดีเลยนะครับถ้าเกินก็ไม่อยากจะให้เกินบ่อยนะครับก็พีคได้ครับนะครับชุดนี้เป็นชุดผมเรียกว่าชุดไฮบริดเลยนะครับไฮบริด2,000วัตต์นะครับ MPPT นะครับ 60 แอมป์นะครับตอนนี้ผมจะต่อแค่เจ้าตัวแผงนะครับเข้ามากับสายแบตตอนนี้แบตผมคีบอยู่กับไอ้ตัวสวิตชิ่งอยู่นะครับผมใช้กับแบตลิเธียมนะครับก็กำลังประกอบนะครับก็ตัวนี้นะครับจะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับไปติดตั้งเองนี่แหละนะครับไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันหนักนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับแถวโคราชนะครับมีพัดลมนะครับเป่าขึ้นไปนะครับแล้วก็จะดูดออกข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งตามตัดนะครับก็ชุดนี้นะครับชุดที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเผื่อมีท่านใดจะถามราคานะครับชุดนี้2,000วัตต์นะครับ MPPT 60แอมป์นะครับจะอยู่ที่15,900นะครับรวมส่งนะครับก็จะได้ตามภาพเลยนะครับมีชุดป้องกันด้วยนะครับเป็น Search DC Search นะครับการฟ้าผ่านะครับเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ฝั่งแผงเบรกเกอร์ฝั่งตัวชาร์เจอร์ลงแบตนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตัวเล็กนะครับที่จะให้อินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ใช้โหลดทั่วไปนะครับแต่ถ้าโหลดหนักครับเป็นด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นด้านข้างตัวนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับหรือใครจะสั่งก็สั่งได้นะครับ0872500566โทรมาเลยครับ 15,900 บาทนะครับก็รวมส่งไปเลยนะครับค่อนข้างหนักนะครับชุดนี้ค่าส่งประมาณ 3-400 นะครับไม่รวมแบตนะครับแบตก็สั่งได้นะครับจะเอาเกียร์ก็สั่งได้นะครับราคาก็ 9,000 15,000 30,000 ยันแสนนะครับประกอบได้นะครับก็สั่งได้นะครับหรือจะสอบถามอะไรยังไงก็ได้นะครับหรือจะสั่งไปแค่ชุดคิดก็ได้นะครับพวกชุดคิดพวกนี้นะครับสั่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว48โวลต์ 3,000 วัตต์ก็จะกำลังจะทำนะครับก็ถ้าสนใจอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามอีกครั้งครับ0872500566ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลงตัว1,000วัตต์นะครับตัวบอร์ดเล็กตัวนี้พันวัตต์ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดน่าเป็นค่ายเดียวกันนะครับเป็นค่ายเดียวกันกับตัวในนี้นะครับก็คือมีตัวรีเลย์นะครับมีวงจรโปรเทคชันนะครับพวกต่ำตัดสูงตัดโปรเทคชันต่างๆนะครับมันจะไม่เหมือนวอร์ดทั่วไปนะครับตัวนี้มันจะมีตัวรีเลย์นะครับที่จะคอยเป็นตัวสตาร์ทวงจรนะครับตัวพวก EGS ตัวนี้นะครับเป็นมอสเฟตนะครับ4ตัวนะครับชั้นละตัวนะครับตัวนี้เป็นHY3907 นะครับเดี๋ยวสามารถโมได้นะครับโมไปใส่เจ้าตัว HY4008 นะครับตัวนี้มัน75แอมป์นะครับ190โวลต์เอ้ยไม่ใช่สิ79โวลต์105 190แอมป์นะครับแต่ถ้าเป็น HY4008 เนี่ยนะครับมันจะได้80โวลต์นะครับ200แอมป์นะครับก็สั่งได้ครับอยากจะไปประกอบใช้งานเองก็สั่งได้นะครับมีทั้งตัวอินดักเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นชุดเลยนะครับก็อีกครั้งครับ
ฝากเบอร์โทรไว้ครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามได้ครับ0872500566ครับ